ก็ให้มันโชว์ deform shape นะครับ EQK 1ก็ได้นะดูว่ามันยกตัวหรือเปล่านะครับ EQK 2ล่ะบางคนบอกว่า1ยก2ไม่ยกเลยนะถ้าทำเหมือนผมเป๊ะมันก็จะโยกนะว่าเวอร์ชันเดียวกันแต่ไม่ยกอาจจะทำอะไรที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยฉุกละหุกฉุกเฉินผมอาจจะหาไว้ท่านไม่เจอนะครับเราก็อาจจะดูแรงเพราะว่าตัวที่เราจะไว้เปรียบเทียบก็คือแรงเฉือนที่ฐานนะครับเพราะไม่งั้นไม่รู้จะตรงไหนที่ง่ายที่สุดก็คือแรงเฉือนที่ฐานเพราะมันเป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับแล้วกดคอนโทรลทีแล้วก็ดูที่รีซัลต์นะครับแล้วก็รีแอคชั่นใช่ไหมฮะหรือสตอรี่ฟอร์ดได้ทั้งสองอย่างรู้สึกในหนังสือผมดู story ford แทนนะก็ structure result ก็นะ story ford นะ story ford แล้วก็จะดูที่ชั้นที่1ใช่ไหมแล้วก็กรองเอาแต่ EQK 1 EQK 2กด shift นะเลือกสองแล้วก็เลื่อนลงมาดูที่ story 1นะครับก็ค่า vy แรงเฉือนทิศทาง yอยู่ที่62ตันนะเอาแต่บัตทอมกันบัตทอมของอีกทีบัตทอมจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับ 61.6 กับ62ตันฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่เราจะไว้เปรียบเทียบนะครับนี่คือผลที่เราได้จากแรงสถิตเทียบเท่าใช่ไหมครับเพราะมันจะมีกฎเรียกว่ากฎ 85% นะเดี๋ยวเราค่อยพูดกันทีนี้เราจะมาลองดูอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของโหมดของการสั่นไหวนะครับตัวโปรแกรมทางค่าย CSI เนี่ยเขาจะแบบว่าเราเก่งทั้งด้านไดนามิกมากเลยนะถึงท่านไม่ได้สั่งมันก็จะรันโหมดดอกเกียได้ใช่ไหมครับนั่นแหละเพราะว่าเราเก่งมากเลยนะครับช่วยดูเราหน่อยอะไรเงี้ยนะครับโหมดของการสั่นไหวเนี่ยเราสามารถที่จะระบุได้นะครับเดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนนะครับจะสามารถสั่งได้ที่ตรงนี้ defineใช่ไหม model case model case เป็นเหมือนโหลด case ตัวหนึ่งนะครับ define model case เพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาเล่นกันบ่อยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ model case type เนี่ยจะเป็นแบบ eigen ที่ผมบอกคือเขาหาแบบ eigen solution ผมเห็นปุ๊บผมก็จะรู้ออกมาใช้วิธีนี้นะครับแต่ว่าเป็นแบบคณิตศาสตร์แบบว่าปกติธรรมดานะครับเป็นเชิงแมทริกซ์เนี่ยนะครับนักคณิตศาสตร์ทั่วไปทำได้ไม่มีปัญหายกเว้นเราก็ใช้เขาทำนะช่างมันเรามาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็มาคลิกที่ modify show case นะครับแล้วนอกจากวิธีแบบ eigen จะ eigen นี่มันจะแม่นตรงที่สุดนะครับแล้วก็จะมีวิธีแบบ list อันนี้จะเป็นแบบวิธีเชิงประมาณนะครับก็บางคนก็ยังใช้ list อยู่แบบเก่าแต่สมัยใหม่นี่ไอเกนแล้วแต่ผมไอเกนมาตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับไม่เป็นไรผมก็เลยไม่แปลกใจเท่าไหร่ทีนี้ดูข้างล่างเนี่ยครับจะเป็นจำนวนโหมดที่ใช้คิด maximum number of mode อยู่ที่12โหมดเพราะนั้นไม่ว่าตึกท่านจะมีกี่ชั้นกี่อะไรเนี่ย12ใช่มั้ยครับแล้วก็ตัวอื่นก็จะเป็นรายละเอียดแอดวานซ์หน่อยนึงนะครับเราสนใจตัวนี้ก็พอ minimum คือ1เราสามารถจะเปลี่ยนได้ว่าจะคิดกี่โหมดนะครับยิ่งคิดโหมดเยอะมันจะยิ่งเสียเวลาเยอะนะครับจำนวนโหมดมากที่สุดก็เท่ากับจำนวนดีกรีอิสระนะครับก็คือตามมวลตามอะไรนะครับอย่างตอนนี้12เราก็ไม่รู้หน่วยไอเดียว่า12มันมากหรือมันน้อยใช่ไหมครับนะเดี๋ยวเราจะบอกท่านแต่ตอนนี้ให้ท่านดูเฉยๆว่า12นะนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่นะครับรันใหม่รันอีกทีนึงมันเสียเวลานะเนี่ยไม่เป็นไรเสียเวลาไม่กี่วินาทีนะครับกลับไปกลับมาแล้วอย่าไปกลัวมันถ้ารอบแรกเรารันผ่านแล้วเราก็ซ่าได้นะครับรันหลายๆทีดู EQK 1ทีนี้เราอาจจะดูการยกตัวในแต่ละโหมดกันดูดีกว่านะครับโหมดเชฟเดี๋ยวผมลดหน้าต่างนิดนึงนะครับตัวนี้ดูตรงนี้ใหญ่ๆนะครับคลิก 3D view นะครับแล้วก็คลิกที่ show deform shape ทุกทีเราก็เลือกที่เคสแล้วก็เลือกนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เราจะเลือกที่โหมดโหมดเดาโหมดนัมเบอร์หมายเลข1นะครับแล้วก็คลิกปุ่ม apply อย่าเพิ่งเปลี่ยนปุ๊บจะเป็นเดี๋ยวนี้นะครับมันก็จะบอกด้วยว่าค่า period เป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ท่านก็จะเห็นว่ามันโยกไปทาง x ทำไมเราต้องดูอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้โหมดไหน ได้รู้นะครับแต่พอดีไอ้แถบนี้มันทำให้อัตโนมัติอ่ะ
ถ้าเป็นผมคำนวณข้างนอกผมก็ต้องมาดูว่าแรงแผ่นดินไหวเราทาง y ใช่ไหมครับไอ้โหมดนี้ก็ไม่ใช่นะครับแต่ที่มันเป็นโหมดที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันมีค่ามากที่สุดมันก็จะเรียงกันนั้นพอเขาคำนวณออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาเรียงโหมดอันนี้ผมเคยทำด้วยมือหมดแหละผมเลยรู้ว่ามันทำอย่างที่ท่านๆอยากจะดูให้มันแบบว่าชัดๆอีกทีก็กดแอนิเมชันอันนี้ค่อยมีเหตุผลหน่อยแล้วก็จะเห็นการโยกของแต่ละโหมดนะครับถ้าเครื่องใครไม่แรงก็อาจจะใช้เวลาหน่อยหรืออาจจะแห้งได้นะครับแล้วลองเปลี่ยนเป็นโหมดที่2ดูนี่โยกทาง X ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นได้ดีขึ้นอ๋อมันโยกแล้วก็กด Stop Animation แล้วก็ Start ใหม่อีกทีนึงอ้าวทำไมมันยังไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเหมือนเอาเราเปลี่ยนแล้วนี่ออกลืมกด Apply มั้ง Apply นะครับแล้วก็กด Start Animation ใหม่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นการโยกทาง Yแม่เราเริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนี่โหมดที่2นี่ก็คือที่เราอยากใช้แต่พอเราคิดแผ่นดินไหว2ทิศทางเนี่ยสถานการณ์ก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะทีนี้โหมดที่3เนี่ยนะจะเป็นโหมดที่ตื่นเต้นกว่านั้นอีกเขาคลิกปุ่ม apply นะฮะมันเป็นโหมดของการบิดตัวครับครับถึงการคิดแบบ2มิติเนี่ยเราจะไม่สามารถจะจับตัวนี้ได้นะครับโครงสร้างโดยทั่วๆไปอย่างถ้าสมมาตรแบบนี้ไอ้โหมดที่3หรือการบิดตัวตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเสียรูปทรงมันก็จะโยกเป็นหลักแต่ถ้าโครงสร้างพวกเป็นรูปตัว L อย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมว่าอันนี้มีผลแรงขึ้นหน่อยใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่คิดโดยใช้โปรแกรม3มิติเนี่ยมันก็จะพลาดไปนี่คือโหมดที่3ที่โหมดที่สูงขึ้นไหมก็จะยากขึ้นครับคือถ้ายากดูนะครับอย่างโหมดที่4อย่างเงี้ยโอกาสเกิดขึ้นมันจะน้อยถ้ายากใช่ไหมครับเหมือนนักเต้นอย่างเงี้ยถ้ายากๆมันจะทำได้บ่อยๆไหมไม่ได้ใช่ไหมครับคอหักพอดีเอาคอมาหมุนกับพื้นมันก็ต้องท่าง่ายๆแล้วนานๆถ้ายากสักทีหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้ายากมันทำยากนะครับนั่นมันก็จะมีผลเนี่ยที่น้อยลงครับยิ่งโหมดสูงก็จะน้อยลงนะครับแต่ในบางครั้งแผ่นดินไหวเข้ามาอย่างเช่นที่โกลบอลเอิร์ธเควกเนี่ยมันเข้ามาตรงกับความถี่ของไอ้โหมดแบบตรงนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตึก10ชั้นมันก็จะหักประมาณชั้นที่5อย่างเงี้ยพอดีเลยหรือว่าเม็กซิโกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแล้วแต่ความถี่แล้วแต่ความถี่อย่างอันนี้ถ้าตึกผม10ชั้นนะพีเรียมอยู่ที่ 0.5 งั้นถ้ามีคลื่นแผ่นดินไหวที่มีคอมโพเนนต์ที่ 0.5 วินาทีแล้วมีกำลังแรงๆเข้ามาเนี่ยไอ้โหมดนี้มันจะเจอมันจะเข้าโหมดนี้แทนมันแล้วแต่สเปกตรัมนะครับเพราะนั้นสเปกตรัมออกแบบมันก็ไม่ได้ cover ทุกกรณีแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะเราสมมติแล้วเราทำดีที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือถ้าตึกท่านพังเพราะแผ่นดินไหวนะท่านก็ไม่ติดก็ไม่ครับเพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้วนี่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราก็สามารถจะดูของแต่ละโหมดได้นะโหมดท่ายากยิ่งโหมดสูงขึ้นมันก็จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวว่างๆเราไปดูเองได้นะครับทีนี้ต่อมาเราสามารถที่จะดูเป็นตารางแล้วก็กด Ctrl T เลยนะ Ctrl T นะครับอันนี้ง่ายกว่าที่ผมสอนเด็กเพราะว่าผมต้องคำนวณเอานะมันทำให้หมดเลยงั้นผมก็เลยสอนตัวนี้หลังสุดหลังจากที่โอ้พวกเธอคำนวณกันมาอย่างยากลำบากแล้วนะอย่างเงี้ยค่าตัวนู้นตัวนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยโอ้ใน MATLAB หรือในแซปหรือ eTab เนี่ยมันจะให้ค่าอย่างนี้เลยนะผมก็จะพาเด็กมากดอย่างนี้นะresult structure result ใช่ไหมฮะmodel result นะฮะ model result จะอยู่ตอน model result อยู่ข้างบน structure result นะครับแล้วก็ติ๊กเอาหมดเลยนะติ๊กตัวนี้เราดูทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับมันก็จะเป็นตารางออกมานะครับแล้วแต่มันจะไปโผล่นะครับที่เราจะให้ท่านดูอันแรกก็คือความถี่นะครับความถี่ก็จะเป็น modal period and frequency นะครับตัวใดตัวหนึ่งมี period แล้วมันก็จะบอกว่าโหมด1เป็นเท่าไหร่แต่ถ้าท่านดูอย่างนี้ท่านก็ไม่รู้ว่าไอ้โหมด1มันคืออะไรโหมด2คืออะไรใช่ไหมก็ต้องดูกับไอ้รูปทรงประกอบกันอ๋อโหมด1 x 2 y อย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นอนุอันนี้นะครับเพราะบางทีถ้าคำนวณมือข้างนอกเราต้องเลือกเอาอย่างเช่นของ y ผมก็จะต้องเลือกว่าโอเคเอา2เอา4เอา5อะไรเงี้ยนะครับมันไม่เหมือนกันมาคำนวณเพราะว่าถ้าคำนวณข้างนอกก็ต้องคำนวณทีละทิศทาง
ทางวายก็เอามายิงสเปกตรัมทางวายทางเอ็กก็มาสเปกตรัมทางเอ็กแล้วก็รวมเป็นแรงใช่ไหมแรงเฉือนที่ฐานอย่างเงี้ยเอ็กกับวายไม่เท่ากันยากมากเลยแต่โอเคอันนี้คือ etab ท่านโชคดีกว่านั้นอีกนะครับอันนี้ตารางแรกคือ period นะครับจะไล่ไปเรื่อยๆ12โหมดนะครับมีทั้งหมด12โหมดนี่ตารางต่อมาเนี่ยเราเรียกว่า participation factor นะครับก็คืออันที่มยพ.ระบุว่าต้องได้ 90% นะครับจะมี2อันให้เลือกนะครับสูตรมันก็จะคล้ายๆกันนะครับทีนี้ผมพยายามให้มันตรงกับของเขาก็คือน่าจะเป็นผลรวมของมวลนะครับก็จะเป็น mass participation นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ participating mass ratio นะปึ๊บก็จะเป็นตัวนี้ทีนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันคือตัวไหนบ้างเห็นไหมอันนี้มันมี rotation ด้วยใช่ไหมอันนี้สมมติผมดูแค่ตรงนี้ก็พอนะดูแค่นี้มันก็จะไล่1ถึง12ใช่ไหมครับแล้วก็จะมี period นะครับแล้วก็จะบอกว่าโอเคเช่นในโหมดที่1เนี่ยนะครับจาก displacement ทั้งหมดนะครับโหมดที่1เนี่ยทำให้เกิด displacement เท่าไหร่ displacement เท่าไหร่นะ displacement เท่าไหร่ใช่มั้ยครับมันในโหมดสูงขึ้นเนี่ยก็จะมีผลน้อยลงมันน้อยลงนะครับอันนี้ผมก็จะบอกท่านได้เลยว่าโอเคถ้าเป็นทางด้านแนว x นะนะครับโหมดที่จะมองผลก็คือ1 4 7 10ใช่มั้ยครับถ้าผมคำนวณข้างนอกผมจะเอาโหมด1 4 7 10เนี่ยเอาไปคำนวณตามไอ้สัดส่วนพวกนี้นะครับถ้าเป็นทางด้าน y นะครับจะเป็นโหมด2 5 8 11อย่างเงี้ยนะอันนี้ตอนผมสอนเด็กผมก็จะดูอย่างเงี้ยแต่คำนวณด้วยมือมันยากได้ประมาณ 3-4 ดีกี่ก็อ่านแล้วไอ้บิดมันก็ไม่ได้อีกนะครับแต่ถ้าท่านใช้ตัวเนี้ยมันมาครบเลยนะครับมันดีมากเลยแต่หมด3หมด3นะหมด3 0 0 0เห็นมั้ยครับไม่มีผลเพราะมันสมมาตรแต่ในโครงสร้างบางรูปแบบเนี่ยหมวด3อาจจะมีผลการบิดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถจะบอกได้ว่าหมวด3ไม่มีผลเพราะมัน0 0 0หมดนะครับจะมีบิดตัวมาเป็นจังหวะนะครับ3 6นะครับ9แล้วก็12เนี่ยพวก0 0 0แล้วทีนี้สมมติว่าผมมอยพอบอกเอา 90% ใช่ไหมครับดูตรงไหนดูตรงซัมครับซัม UY กับซัม UX นะครับอย่างตัวนี้เราจะทำสองทิศทางไปพร้อมเลือกกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็จะดูสองคอลัมน์นี้ไปเรื่อยๆนะท่านก็เห็นว่ามันค่อยๆบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโหมดที่1มักจะเอาไปเยอะมากนะครับอย่างโหมดที่1ของ X กับ Y เนี่ยจัดการไปแล้วประมาณ 75% ของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะผมบอกนะโอเคมันได้ไปแล้ว75นะครับแต่ตามโค้ดเนี่ยต้องการ 90% นั้นท่านก็ได้ลงมาดูโอเคพอเอาโหมดที่2แต่ละตัวเข้าไปเนี่ยท่านจะได้ 88.5% 885ซึ่งจริงๆก็โอนะจริงก็โอนะคือโครงสร้างแบบทั่วไปเนี่ยประมาณเนี่ยครับ2หรือ3โหมดก็พอนะครับเอาไหนบอก2หรือ3ทำไมเอา12ล่ะเพราะว่าไม่ครับมันมีแยก x กับ y และบิดเพราะนั้นเราเลยเอาแค่3ไม่ได้ใช่ไหมครับบางท่านบอกว่าเอา3สิเอาแค่ไม่ได้เราต้องดู x y และบิดด้วยเพราะนั้นเราจะต้องถึง12ใช่ไหมแต่ถ้าบางคนบอกโอเคเราเอาแค่ y อย่างในหนังสือผมว่าโอเคถ้าจะประหยัดหน่อยเอา8ก็แล้วกัน8นี่มันก็จะได้ทั้งคู่แล้วใช่ไหม90กว่าละเกิน90แล้วนะครับไอ้ที่เหลืออยู่ก็จะช่วยประหยัดได้หน่อยนึงประหยัดเวลานะครับดังนั้นผมก็เลยบอกโอเคงั้นเอาผมเอา8หมดแล้วกันนะครับนี่เป็นติดต่างนะท่านอาจจะต้องใช้เยอะกว่านี้น้อยกว่านี้ก็ได้แต่นี่คือวิธีการดูคือให้มันได้ถึง 90%นะครับแล้วต่อไปจริงๆเราต้องคิดทั้ง2ทิศทางเพราะนั้นท่านดู2คอลัมน์เลยนะครับว่า x กับ y เนี่ยถึง90ตรงโหมดไหนนั้นผมก็โอเคปลดล็อกแล้วผมก็มาที่ define ซึ่งไม่ต้องก็ได้นี่อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราทำให้เป็นวิธีการเพราะท่านอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับท่านอาจจะต้องใช้20ก็ได้นะครับก็เลยทำเป็นให้เป็นวิธีการกลับมาที่เดิมปลดล็อกแล้วกลับมาที่ define mode modal case อีกแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เป็น8นะแต่ว่าเรามีเหตุผลว่าทำไมถึงเป็น8เพราะ8โหมดนี่เกิน 90% แหละ
มีเหตุผลนะแล้วก็โอเคคิด8หมดนะนะไอ้ที่ไม่ต้องการมาด้วยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะมันต้องคิดจาก1ขึ้นมาถึง8นะครับนี่ต่อมาเราจะมา response spectrum แล้วนะครับเราโชคดีมากเราไม่ต้องยิงทีละอันเหมือนผมเคยยิงผมก็ยิงให้ถ้าไอ้วายนี่มันมี3อันใช่ไหมผมก็ต้องยิง3ตัวเอามารวมกันนี่คำนวณหมดครับไม่มีปัญหานะฮะแต่ในนี้มันทำให้เราแค่สร้าง response spectrum ขึ้นมานะครับเรามาดูว่าจะทำได้ยังไงนะครับขั้นแรกเราก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับ SSS 1อะไรนู่นนี่นั่นปกตินะครับจนได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่ฟังก์ชันนี่อันนี้เราปลดล็อกก่อนนะฮะแล้วก็มาที่ define ครับเพราะมาอะไรที่ยังไม่มีสร้างใหม่ define จะอยู่ใน define function function อะไรก็ได้เงี้ยมันก็จะมี2แบบก็คือ response spectrum แล้วก็ time history ตอนนี้เราเอาอันนี้ก่อน response spectrumนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับแต่ของเราก็อาจจะลองใช้ที่มันใกล้เคียงกับเราที่สุดนะครับคงไม่มีไทยหรอกนะครับก็เอา ASCE 7-05 ใกล้ที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆวาดเองก็ได้แต่มันอาจจะลำบากลำบนนิดนึงนะมันจะมี user ด้วยนะใส่จุดเองอย่างเงี้ยนะครับอันนี้พอดีเป็นเชียงใหม่โอเคเชียงใหม่ยังเป็น ASCE นะถ้าเป็นกรุงเทพผมก็เครียดเหมือนกันนะเนี่ยทีแรกว่าจะใส่ตามไอ้ตารางนี่มาวันนี้เทพบอกว่าไม่ใช่แล้วเว้ยเดี๋ยวเราลองใส่ใหม่กันadd new function เข้าไปก่อน add เข้าไปก่อนนะครับมันก็จะเปิดหน้าจอนี้ขึ้นมาให้เราปรับค่านะครับทีนี้สมมุติว่าเราจะสร้างสเปกตรัมสำหรับเชียงใหม่นะครับก็ตั้งชื่อว่า CHM นะครับแล้วเราก็ใส่ค่า SS กับ S1 ครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับถ้าเป็นที่โอเค damping ratio 0.05 นะครับอันนี้ใส่ 0.878 เหมือนเดิมนะครับมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปตามที่เราใส่ค่านะครับ S1 อยู่ที่ 0.248นะครับไซคลาสเปลี่ยนเป็น D นะฮะเพราะมันต้องเอาไปคูณกับ FA FV อะไรเนี่ยนะฮะนะครับนั้นไอ้ตัวที่เอามาสร้างจริงๆก็คือ STS กับ SD1 ข้างล่างนี่นะครับก็จะเห็นว่าเออมันก็ตรงกับที่เราเคยคำนวณเนี่ยนะครับเสร็จแล้วท่านก็จะได้เส้นกราฟขึ้นมาเส้นกราฟนี่ก็ค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่าตึกของเราจริงๆมันไม่ถึง10วินาทีหรอกใช่ไหมครับหมวดที่1ของเรามันแค่ 1.9 วินาทีเองมันอยู่ประมาณเท่านี้ฮะหมวดต่อมามีแต่สั้นลงใช่ไหมครับนั้นจริงๆเราอาจจะไม่ต้องใช้ยาวขนาดนี้งั้นเราสามารถที่จะปรับแก้ได้นะครับโดยใช้การกดที่ปุ่มนี้ convert to user defined พอกดปุ๊บอันนี้คือจุดที่เขาคำนวณมาให้ใช่ไหมครับมันก็จะกลายมาเป็นจุดที่เราสามารถที่จะปรับแก้ได้อีกทีนึงสมมติว่าไม่ใช่เพราะนั้นเราเลือกอะไรที่มันใกล้เคียงก่อนแล้วมาปรับแก้ก็อาจจะง่ายขึ้นอย่างนี้ผมบอกโอเคหางมันยาวไปมันไม่จำเป็นต้องยาวขนาดนี้อยากจะได้รูปสวยๆหน่อยเรารู้แล้วนี่ผมก็จะตัดหางจนเหลือแค่3วินาที3วินาทีนะก็เลื่อนลงมาก่อนนะตรง10แล้วก็เลือกแล้วก็กด delete ไปเรื่อยๆฮะมั่นใจเราเข้าใจแล้วเรามั่นใจแล้วน้องนี้นะก็ตึกเรามันประมาณ2มันประมาณ2นี่ใช่ไหมแล้วก็ตัดเข้าไปมันจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับจะเส้นกราฟตัวนี้ CHM แล้วก็โอเคแต่ว่าเราเช็คโหมดพีเรียดอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ตัดว่าเอา8โหมดแล้วเราก็มั่นใจว่าโอเคมันไม่เกิดอันนี้คือฟังก์ชันเฉยๆอาจจะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้เก็บไว้ก่อนในขั้นที่1นะครับโอเคเก็บเป็นฟังก์ชันไว้นะครับขั้นตอนต่อมาที่ define นะครับแล้วก็มาที่ load case เห็นไหมครับข้ามโหลด pattern ไปเลยข้ามโหลด pattern ไปเลยมาที่ load case เลยนะครับแล้วก็ add new case นะครับแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นตอนนี้สมมติว่าเราจะเป็นในทิศทาง y SPY นะครับเราก็เอามา combine อะไรได้เหมือนกันแล้วถ้าหากว่า
ตึกของท่านเป็นความรุนแรงประเภทงองูต้องคิด2ทิศทางใช่ไหมครับท่านก็มี SPY SPX เนาะแล้วก็เป็น SPYY SPXX SPYY ก็จะมี Y 100% X 30% เงี้ยเหมือนกันทำเหมือนกันนะครับการรวมหมดว่ามันเป็นโหมดเคสนะครับท่านจะรวมไงก็ได้นะฮะนี่เราตั้งชื่อ SPY ก่อนเราตั้งนี้ให้ได้เสร็จแล้วตรงโหลดเคสท้ายตัวนี้ครับแทนที่จะเป็น linear static ตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมีให้เลือกเยอะมากมันมาซ่อนอยู่ตรงนี้ครับพวก non linear พวกอะไรต่างๆการ advance การวิเคราะห์เชิง advance อย่างเช่นพวก state construction อะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องมาเล่นตรงนี้เราจะเลือกเป็น response spectrum นะครับอันที่อ่อนที่สุดแล้วเนี่ยอันนี้ง่ายสุดนะครับ SPY response spectrum นะครับเสร็จแล้วเราก็มา add ตัวนี้เข้าไปนะครับว่าสเปกตรัมของเราคืออะไรก็คือที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นี้ของเชียงใหม่นะครับของเชียงใหม่เอาอะไรเป็นสเปกตรัมนะครับก็คลิกปุ่ม add นะครับโหลดไทป์เป็นอะไรเป็นความเร่งนะครับผมก็เลยต้องบอกท่านก่อนว่ามันมี displacement มีความเร็วมีความเร่งนะนะครับต้องบอกไว้ก่อนจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีเหตุผลเป็นอย่างนี้นะครับนี่บอกเท่าที่จะเป็นนะเนี่ยต่อมาโหลดเนมนะครับถ้า U1 มันจะไปทาง X นะ U2 U3 นะครับท่านจะใส่ทิศทางไหนนะครับอันนี้ผมบอกผมใส่ทิศทาง Y ก็จะเป็น U2 นะครับเสร็จแล้วก็เลือกฟังก์ชันเป็น CHM นะครับทีนี้ตัวสำคัญคือ Scale Factor ตรงนี้รู้สึกผมจะทำอะไรผิดสักอย่างนะครับแคนเซิลออกก่อนนะฮะโทษทีนะตรง Scale Factor นี่มีปัญหาบ่อยเพราะว่าถ้าเราใส่ตรงนี้ผิดแย่เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดเรื่อง scale factor กันก่อนเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างงี้เป็นอย่างนี้นะครับขั้นแรกผมขอเปลี่ยนหน่วยก่อนนะครับ consistent unit นะครับเพราะตอนผมซ้อมมันก็จะเจอตรงนี้ให้เป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็กิโลกรัม force นี่ฝืนเต็มที่แล้วนะครับจริงๆอยากใช้หน่วย SI มากเลยแต่ละอันนี้ก็พอใช้ได้นะครับโปรแกรมมันไม่หลงนะถ้าคนคำนวณหลงละตอนนี้นะครับปกติถ้าผมคำนวณมือผมต้องใช้หน่วยนิวตันแหละนะครับ SI มันจะชัวร์กว่าเมตรกับกิโลกรัมฟอร์สแล้วก็โอเคนะฮะอย่างน้อยเป็นเมตรกับกิโลกรัมฟอร์สก่อนเดี๋ยวเรามาดูในมยพ.ก่อนเนี่ยเราต้องมีอ้างอิงแบบโหมดนะครับอันนี้เราผ่านไปแล้วใช่ไหมครับ 90% จำนวนโหมดที่ต้องพิจารณานะครับอันนี้คาบตัวนี้เดี๋ยวมันคำนวณให้เรานะครับทีนี้มาถึงตรงนี้นะครับการคำนวณค่าที่เกิดขึ้นนะครับจากสเปกตรัมนะครับสเปกตรัมเนี่ยจะเป็นค่าว่ากี่ G กี่ G ใช่ไหมครับ 0.6 อะไรต่างๆของ G นะครับเพราะว่าเรายังอยู่ที่กติกาเดิมของเราคือแรงเท่ากับมวลคูณด้วยความเล็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะไรกี่ G มันก็ต้องคูณด้วยหน่วยของค่า g เข้าไปมันถึงจะเป็นหน่วยของความเร่งเรื่องของเรื่องนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าโอเคค่าแรงภายในเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวที่สำหรับกำลังความแข็งแรงเนี่ยให้คูณด้วย i ส่วน r เหมือนเดิมซึ่งผมจะคูณเข้าไปในตัว scale factor ตัวนั้นนะครับนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านจะคิดเรื่องของการยกตัวเคลื่อนตัวสัมผัสเนี่ยให้เอาตัวนั้นมาตัว i ส่วน r มาแล้วก็คูณ cd ส่วน i คือ i มันจะตัดกันนะครับก็กลายเป็น cd ส่วน r นั่นแหละนะครับหรือท่านจะเอาออกไปคูณข้างนอกก็แล้วแต่แต่ผมว่าคูณข้างนอกก็ดี excel มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับนั้นเราปล่อยเป็น i ส่วน r ไปก่อนนะครับแล้วก็ดึง displacement ไปคูณ cd ส่วน i อีกทีก็ได้นะครับนี่เหตุผลทำไมผมต้องมี i ส่วน r นั้น r ของเราเนี่ยจะอยู่ที่8นะครับค่า g คือ 9.81 i คือ1นะครับนั้นพอเอา 9.81 หาร8อันนี้อยู่ในหน้า137นะครับก็เลยได้ 1.226 แต่เมื่อกี้ที่เป็นตัวเลขเยอะๆเพราะผมลืมเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรนะครับนะอะไรเป็นที่มาอันนี้ผมเลยเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรก่อนนะครับแล้วก็กลับมาที่ define load case ใหม่นะครับก็เลยเริ่มใหม่เลยลืมเปลี่ยนหน่วยนะครับ sแต่ว่าเราทำหลายๆรอบเดี๋ยวเราคงไม่ยากเท่าไหร่นะครับยกเว้นตอนที่ผลไม่ออกหรือออกมาแปลกๆนะครับแอดใหม่นะครับ acceleration u2 chm
นะฮะตอนนี้พอผมรู้เมื่อกี้มันเป็น 9,800 ผมก็รู้เลยผมผิดใช่มั้ยตอนนี้เค้าก็รู้อ่ะว่าจะต้องอย่างงี้เค้าก็เลยเตรียมไว้ให้เราแล้วก็คือค่า G ใช่มั้ยครับ 9.81 มันก็ถูกของมันแล้วแต่ผมหาร8เข้าไปเพราะว่ามยผ.บอกว่าอย่างงี้นะครับมันก็จะลดลงไปตั้ง8เท่าเนี่ยนะครับนี่ไม่ใช่ความผิดของผมนะแต่ว่าในวิธี response วิธี equivalent static load แล้วก็หาร R เหมือนกันใช่ไหมครับมันก็ต้องทำให้เท่าเทียมกันเพราะนั้นพอ 9.81 หาร8ก็เลยเหลือ 1.226 เป็นที่มานะครับ scale factor นี่สำคัญมันแรงมากแรงน้อยอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมไม่งั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับอันนี้ต่อมา modal case เป็นแบบ modal นะครับก็มีอันเดียวให้เลือกนะครับ combination ถ้าท่านอยากจะแบบยากหน่อยก็ถ้ายากอันนี้ CQC นะครับ Directional Combination SI ก็แล้วแต่นะครับเนี่ยมันจะมี3ตัวให้เลือกนะฮะเยอะๆไปหมดนะครับแต่ตอนนี้มุติของเราธรรมดาผลมันก็จะใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะฮะเสร็จแล้ว Modal Damping นะครับก็คือแต่ละโหมดเนี่ยเอาใช้ Constant ที่ 5% นะครับเราสามารถที่จะใส่ไม่เท่ากันก็ได้แต่เรารู้แล้วว่าจะใส่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่รู้ครับไอ้ค่าดัมปิ้งนี่มีผลเยอะเหมือนกันแต่ว่าโดยปกติทั่วไปเขาก็บอกใส่5ใส่ 5% ใช่ไหมจริงๆมันประมาณ 2-3% นั่นแหละแต่โอเคดีเหมือนกันมันจะได้ไม่เยอะมากนะครับอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ก็ได้แต่เราไม่รู้ล่ะเราทำตามโค้ดนะครับโอเคนะฮะacceleration U2 CHM scale factor นะครับที่เหลือตรงนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรกับมันเราจะได้ SPY เอามาก่อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องลองดูแต่ว่าข้อดีคือเรามีตัวเปรียบเทียบนะครับก็คือตัว equivalent static load ใช่ไหมครับทำหลายๆอันเปรียบเทียบกันเราจะรู้ไอ้นี่ใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าคำนวณมือเนี่ยเจอปัญหาประจำเหมือนกันนะเสร็จแล้วผมเลือก8โหมดนะครับทีนี้ผมก็จะรันละนะครับรันนะครับเนี่ยใส่แค่โหลดเคสอันเดียวนะครับแล้วก็โอเครันแล้วก็คลิกที่หน้าต่าง3มิติก่อนนะครับแล้วก็กด F5 นะครับแต่เดี๋ยวหนังสือที่ผมจะทำที่เป็น Structural Dynamics ใช้แซบเนี่ยผมว่าจะเอาหน่วย SI ก็แล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆคือแปลว่ามันเหลืออีกไม่กี่ประเทศอ่ะที่ยังใช้หน่วยแมทริกซ์อะไรอยู่นะครับทำหนังสือหน่วยแมทริกซ์มาทีไรโดนด่าทุกทีเมื่อไรจะเปลี่ยนวะอะไรเงี้ยผมว่าอ๋อก็รอให้คนใช้เยอะๆก่อนผมก็เปลี่ยนหน่วยได้อะไรเงี้ยนะครับแบบรุ่นพี่ผมก็ว่าผมอยู่แต่ปรากฏว่าพอผมไม่เปลี่ยนก็ไม่มีใครเปลี่ยนสักทีใช่ไหมผมว่าเราต้องแบบบลูโอเชียนละนะฮะแล้วก็โทษทีเลยลืมพูดก็เลือกdeform shape ใช่ไหมครับแล้วก็เลือก SPY ดูซิมันโยกหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองเช็คดูนะครับว่าเกิดการโยกตัวไปเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะยกไปประมาณสัก2เซนกว่าๆก็โอเคถือว่าระดับใช้ได้นะระดับใช้ได้นะครับก็ยังบอกไม่ได้ว่าถูกหรือผิดนะแต่ว่ามันคงนะฮะแต่ถ้าหากว่าแบบว่าน้อยมากๆหรือมากมากๆแล้วก็โอเคมีอะไรผิดปกติแล้วนะครับทีนี้ที่เราจะดูกันก็คือแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเราก็จะเปลี่ยนเป็น A มันหายไปในอันนึงไม่เป็นไรนะครับเปลี่ยนหน่วยเป็นตันฟอร์สก่อนตันฟอร์สเราจะมาดูไอ้ตัวแรงเฉือนที่ฐานกันใช่ไหมครับเป็นตัวเปรียบเทียบกันนะครับหน่วยก็อาจจะเป็นเซนติเมตรเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับหน่วยแรงเป็นตันนะครับผมจะดูแรงเฉือนที่ฐานแล้วผมก็กด Ctrl T มาที่เดิมนะครับ Ctrl T แล้วก็เอา Structure Result นะครับแล้วก็ Story Fort อุ๊ยโทษทีนะเวลาชักเริ่มเสร็จแล้วค่า SP นี่มันก็จะมีค่า Max เห็นไหมฮะเพราะว่าเขาเอาค่า max มารวมกันนะครับแล้วก็เลือก EQK 1แล้วก็กด control นะครับแล้วก็คลิกตัวอื่น SP EQK 2 SP max
นะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาดูที่ตัวท็อปนะครับตัวบัตทอมนะบัตทอมแล้วก็เลื่อนมาที่ฐานข้างล่างนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับ EQK 1 EQK 2เหมือนเดิมแต่ว่าของ SVY นะครับเหลือแค่19เอง19น้อยกว่าใช่ไหมครับอุ้ย DC อย่างนี้เราประหยัดกว่านะครับอันนี้มจพก็เลยบอกอ๋อไม่คุณทำแบบนี้เรามีกติกาอยู่ใช่ไหมเราเรียกว่ากฎ85%นะครับเขาบอกหลังจากที่รวมมาแล้วนี่ครับจะอยู่ตรงนี้ค่าแรงเฉือนที่ฐานใช่ไหมผมก็ดูก็เลยดูจากแล้วที่คำนวณจากการรวมมาแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันน้อยกว่า85นะครับที่ได้จากค่าวิธีสถิตเทียบเท่าใช่ไหมครับผมก็เลยต้องทำให้ท่านดูให้ปรับค่าโดยคูณด้วยตัวนี้ก็คือ 0.85 v ส่วน v นี่ก็คือทำให้มันเป็น 85% นั่นแหละพูดเรื่องของเรื่องนะครับทั้งนี้ไม่ต้องคูณปรับค่าการเคลื่อนตัวสัมพันธ์ระหว่างชั้นนะครับดังนั้นการเคลื่อนตัวรอดไปนั้นท่านต้องกลับแบ่งคูณตัวใหม่อย่างเมื่อกี้นี่ผมได้10กว่าตันกับ60ตันใช่ไหมครับผมก็ต้องเอามาคำนวณใหม่ครับนะครับเอามาหารกันใหม่นะครับแต่ตอนนี้ค่ามันอาจจะขาดยังไงผมได้19กับ62นะครับ19กับ62นะครับก็เลยต้องมาคำนวณใหม่ครับถ้าดูในหนังสือนะครับหน้า139นะหมดแล้วหน้าต่อไปเกือบแล้วนะฮะไปนะเดี๋ยวมันจะใกล้จบแล้วนะฮะนะครับพอเราได้62กับ19ใช่ไหมเราก็มาหารกันปรากฏว่าผลจากวิธีสเปกตรัมมันแค่ 30% เท่านั้นเองน้อยกว่า85นะครับนั้นผมก็เลยเอามาหารกันคูณกันใหม่เพราะนั้นก็แปลว่าผมต้องคูณเพิ่มขึ้นไป 2.77 เท่าเพราะนั้นสเกลแฟกเตอร์ตัวเดิมผมอยู่ที่ 1.226 ผมก็คูณ 2.77 ไปก็เลยเป็น 3.4 นะครับเพราะนั้นเราก็ไปเปลี่ยนตัวสเกลแฟกเตอร์แล้วรันใหม่นี่นะครับสนุกมากเลยโชคดีที่เป็นแมนแล็บเอ้ยโชคดีที่เป็น e-tab ใช่ไหมกดปลดล็อกนะครับแล้วก็มา define load case นะครับแล้วก็ spy แล้วก็ modify show case นะครับเห็นไหมครับลืมเปลี่ยนปุ๊บเสร็จเลยนะเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรก่อนนะครับเดี๋ยวท่านจะงงเห็นไหมสเกลแฟกเตอร์นี่อันตรายมากต้องใช้หน่วยเมตรกับกิโลกรัมฟอสกลับมาขึ้นแล้วก็ค่อยมา define แล้วก็โหลดเคสใหม่นะเพราะฉะนั้นพอเห็นตัวเลขแปลกๆเนี่ยเราต้องรู้เลยว่ามันไม่ใช่ละนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวเดิมที่เราใช้ไว้ใช่ไหมครับเพราะนั้นผมคำนวณใหม่มาได้ 3.4แล้วก็โอเคแล้วก็โอเคใช่ไหมครับแล้วก็รันใหม่จึงเป็นเสร็จพิธีของวิธีนี้นะครับ response spectrum control t แล้วก็โอเคนะครับตอนนี้มันก็จะจากเมื่อกี้19ใช่ไหมมันจะกลายเป็น54ก็คือ 85% ของ62เลยนะครับเอ้ยมันเป็นอย่างนี้บ่อยไหมบ่อยมากครับมันคือตึกปกตินะครับแต่โอเคตึกรูปทรงแปลกๆมันอาจจะแบบมีโอกาสที่มันจะมากกว่าก็ได้นะครับก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าแล้วเราจะทำไปทำไมวะเนี่ยมันน้อยกว่าอยู่แล้วบางคนก็หุยดีเป็นโอกาสเพราะว่าเราลดแรงลงได้ตั้ง 15% ใช่ไหมครับตึกเราจะได้ประหยัดขึ้นอะไรแล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนนะครับนะฮะผมก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ทีนี้เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะครับอันนี้คือโปรเฟสเซอร์เอ็ดวิลสันนะครับเขาก็ได้โพสต์ข้อความใหม่นะครับเขาบอกว่าโอเคเราเสียใจด้วยเราเป็นผู้สร้างวิธีนี้ขึ้นมานะครับเราเป็นคนคิดค้นวิธีนี้นะครับเลคอร์ดแล้วก็เรานี่เสียใจด้วยที่คิดวิธีรีสปอนส์สเปกตรัมนี้ขึ้นมาอ้าวทำไมเสียใจล่ะคนทั้งโลกเขาดีใจใหญ่เลยใช้กันมาตั้ง 30-40 ปีแล้วนะลุง
โอ้เสียใจด้วยเราคิดว่ามันล้าสมัยแล้วนะครับเขียนเป็นจดหมายเลยครับส่งถึงคนทั่วโลกท่านลองหาอ่านดูได้ฉบับเต็มแล้วก็บอกว่าโอเค I recommend not to use วิธีนี้ขอให้เลิกใช้ได้แล้วใช้มา50ปีแล้วอะไรทำนองนี้แต่ว่าตอนนี้โค้ดทั่วโลกใช่ไหมคนทั่วโลกกำลังหึมหำวุ้ยเราต้องเรียนวิธีนี้ให้ได้เขาบอกว่ามันมีวิธีใหม่ที่แบบว่าแม่นยำกว่านี้แล้วนะครับพอได้แล้วอะไรทำนองนี้ผมรู้ว่าวิธีของผมดีพวกคุณชอบมากอ่ะเนี่ยเขาโพสอย่างนี้นะครับล่าสุดเมื่อปี2015นะครับก็เลยเอาแล้วอาจารย์สอนมาทำไมก็ในโค้ดมันมีระบุใช่ไหมครับทุกคนโอ้ต้องได้ตามนั้นตามนี้แต่ก็อย่างที่เห็นนะมันได้น้อยกว่าเรื่อยเลยนะครับสถานการณ์ออกเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอจบบทนี้ไว้ตรงนี้นะครับพอดีขอโทษด้วยนะเลยเวลาไปเยอะนะฮะเราก็จะพักเที่ยงกันก่อนนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเราขึ้นมาวิธีต่อมาหนูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับวิธีประวัติเชิงเวลานะฮะ